ผู้บัญชาการยูเครนหัวร้อนรถถังฝรั่งเศสบอบบางจัดไร้ประสิทธิภาพในแนวหน้าขณะเซเลนสกี้พูดต่อหน้าประธาน EU ซัดพันธมิตรเตะถ่วงให้ F-16 จากกรณีที่เมื่อวานนี้2กรกฎาคม66เว็บไซต์ Topcore ได้รายงานว่า AMX-10LC ของฝรั่งเศสหุ้มเกราะบางไม่เหมาะสำหรับการโจมตีโดยบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดียูเครนวลาดิมีร์เซเลนสกี้กล่าวขอบคุณเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ส่งรถถังล้อยาง AMX-10RC ไปช่วยเคียฟและรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอเล็กซีเลสนิคอฟถึงกับสร้างวิดีโอที่เขาขับขี่อยู่ในนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ AFU กล่าวว่ายานพาหนะที่มีความคล่องตัวสูงแต่หุ้มเกราะบางเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับการโจมตีสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสรายงานเมื่อวันที่2กรกฎาคมผู้บัญชาการกองพันแห่งกองพลนาวิกโยธินที่37ที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นใหม่ซึ่งเป็นกองกำลังหลักของกองทัพยูเครนที่มีสมญานามเรียกขานว่าสปาร์ตันกล่าวกับผู้สื่อข่าวของหน่วยงานในดอนบาสเมื่อวันที่30มิถุนายนว่า AMX เกราะบาง 10RC สามารถใช้เป็นการยิงสนับสนุนได้แต่ไม่ใช่ในการปฏิบัติการเชิงรุกในแนวหน้าตามที่เขาอ้างลูกเรือ1คนประกอบด้วยทหาร4นายเสียชีวิตเนื่องจากการป้องกันรถหุ้มเกราะไม่เพียงพอมีกระสุนปืนใหญ่กระสุนระเบิดข้างรถกระสุนระเบิดและมีเศษกระสุนเจาะเกราะพันตรีเสริมว่าปืน105มม.ของ AMX 10RC นั้นดีและอุปกรณ์สังเกตการก็ยอดเยี่ยมแต่ไม่แนะนำให้ใช้รถหุ้มเกราะคันนี้ที่แนวหน้าในเวลาเดียวกันผู้บัญชาการยูเครนชี้ว่ารถหุ้มเกราะออชคอชของอเมริกาประเภท MRAP มีความปลอดภัยดีกว่า AMX 10RC นอกจากนี้ AMX 10RC ยังมีปัญหากับกระปุกเกียร์พังอาจจะเป็นเพราะการทำงานบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางซึ่งคิดว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะส่งยานพาหนะเข้าสู่การรบเพื่อทำลายพวกมันเพราะนี่คือความเสี่ยงสำหรับลูกเรือเป็นหลักผู้บังคับกองพันกล่าวว่าเขามีส่วนร่วมโดยตรงในการต่อสู้เพื่อบาโกเดตนอยในภูมิภาคโดเนตเขาไม่ได้ระบุจำนวน AMX 10RC ที่ขบวนการต่อสู้ชั้นยอดมีและปฏิเสธที่จะแสดงให้นักข่าว AFP ในสนามดูในคำบรรยายของเขาสปาร์ตันกล่าวว่าทหารของเขาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากการฝึก1เดือนในฝรั่งเศสสรุปแล้วเขาเสริมว่าเวลานี้ไม่เพียงพอที่จะเชี่ยวชาญการใช้ยุทธวิธีอย่างเต็มที่ในทางกับการ OLIX เว็บไซต์ข่าวกรอง Open Source ซึ่งคำนวณการสูญเสียยานพาหนะจากภาพในสนามรบนับการสูญเสีย AMX 10RC 3ครั้งในยูเครนตามรายงานของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส AMX 10RC ให้การป้องกันอาวุธขนาดเล็กน้ำหนักของรถหุ้มเกราะที่พัฒนาขึ้นในปี1970อยู่ที่ประมาณ20ตันปัจจุบันกองทัพฝรั่งเศสกำลังเปลี่ยนให้เป็นรถหุ้มเกราะจากัวที่ทันสมัยกว่าขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนเดินทางเยือนกรุงเคียฟในวันเสาร์ที่1กรกฎาคม66พร้อมกับรับปากว่าสหภาพยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนโดยปราศจากความคลุมเครือหลังสเปนเข้ารับตำแหน่งประธานของกลุ่มในขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ตำหนิตะวันตกบางชาติที่เตะถ่วงการส่งมอบเครื่องบิน F-16 และโครงการฝึกนักบินซานเชสซึ่งเดินทางเยือนเคียฟในวันแรกของการทำงานที่ประธาน EU ของสเปนกล่าวว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการแสดงถึงคำมั่นสัญญาทางการเมืองที่ชัดเจนและปราศจากความคลุมเครือในการอ้าแขนรับยูเครนเข้าร่วมกลุ่ม27ชาติสมาชิกเซเลนสกี้กล่าวขอบคุณซานเชสที่ให้การสนับสนุนเขาแต่ส่งเสียงฉุนเฉียวตอนที่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับแผนของตะวันตกที่จะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้แก่ยูเครนผมก็อยากจะถามคำถามแบบเดียวที่คุณถามมาคำถามเรื่องนี้เกี่ยวกับพันธมิตรที่เคารพของพวกเราพวกเขารู้หรือยังว่าเมื่อไหร่ที่ยูเครนจะได้เครื่องบิน F-16 ยังไม่มีกำหนดการฝึกนักบินผมเชื่อว่าพันธมิตรบางชาติกำลังเตะถ่วงทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นผมก็ไม่รู้เขากล่าว